าระวังก่อนสารกินี้วันนี้ก็จะคอแข็งเดี๋ยวมังกรวันนี้ทีมจะยิงๆหน่อยนิดนึงนะผมไม่มีมือยืนเดินแบบชิคใกล้กันไม่ได้จับแขนเดินหน้านิดนึงวันนี้กินน้ำเชิดมากเลยอ่ะสบายดีไหมทุกคนคะทุกคนสบายดีไหมพร้อมอุ้ยอ่ะพร้อมนะคะไม่ตายต่ำไปนะไปนะตายห้าสองสามวันนี้ค่ะสำหรับรับงานคู่ตัดสินใจนานไหมครับก่อนจะมารับอุ้ยไม่นานเลยครับไม่นานเลยก็ถือเป็นโอกาสที่ดีแล้วที่ได้ทำงานร่วมกันในปีนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอวยพรตรุษจีนด้วยนะปีใหม่ของจีนนะครับแล้วก็มีอะไรให้เล่นด้วยก่อนเกรงไหมล่ะคะอากาศข้างบนนั้นเกรงไหมตอนมาซ้อมเมื่อวานอะค่ะเกรงกว่าแต่ว่าวันนี้มันเหมือนชินแล้วค่ะเพราะซ้อมไปหลายรอบสนุกดีอะค่ะจะมีแบบซีนหวานๆให้ได้ดูกันแบบว่าจับมือเป็นกลางอากาศง่ายหน่อยนิดหน่อยเป็นมังกรค่ะซ้อมกันไปกี่รอบครับทีมโอ้เมื่อวานหลายรอบก็สามสี่รอบครับก็หลังจากที่งานบอลเสร็จก็พุ่งมาที่นี่มาซ้อมครับผมใช่ก็เสร็จสี่ทุ่มกว่าเนาะความสูง10เมตรไม่มีผลต่อความหวานใช่ไหมครับ มีไหมไม่มีใครกลัวมากกว่ากันดีกว่าสองคนนี้โอ้ยผมชินแล้วแต่ว่าทีมกลัวมากกว่าแต่คิวเราเยอะสุดเลยนะตอนหกใช่อยู่นานกว่าร้อยนะอยู่นานกว่าใช่แต่ได้ยินเสียงพี่หมากตอนซ้อมแอบกรี๊ดอยู่เหมือนกันนะสาวแตกเลยใช่ไม่ใช่เพราะกลัวครับรัดครับผมรัดเราเล่นครับสนุกดีค่ะสนุกดีค่ะรับงานท้าทายรับงานท้าทายอย่างนี้อาหารนิดนึงหรอกการท้าตรงท้าตัวมันยังไงคะโอ้ยนี่ผมพยายามเรียกอยู่เนี่ยได้เท่าเดิมเลยครับมันมีข้อเสียนะเออมันมีข้อเสียแบบเป็นงานที่ค่อนข้างแบบท้าทายก็ไม่แล้วก็เต็มใจครับผมก็เต็มใจแล้วก็มันก็แล้วแต่หน้าที่ที่เราต้องทำเนาะครับผมก็ตามนั้นครับผมสูตรตามลักษณะงานใช่ครับใช่ไม่ได้เพิ่มหรือสูงเวอร์ไปเนาะปกติครับปกติเลทปกติเลยค่ะเลทขึ้นสลิงก็ปกติเลยทุกคนใช้ได้ครับทุกคนใช้ได้มีขึ้นอีกขึ้นไหมครับได้นะครับได้นะเฮ้ยมันสนุกมากเลยพี่วันหลังเราน่าจะขึ้นไปด้วยกันเลยนะเออน่าจะมีกิจกรรมที่แบบอีเวนต์หน้าจัดกิจกรรมกับขึ้นไปด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบคนดูหรือว่าคนที่มาร่วมกิจกรรมได้แบบเออรู้สึกบ้างเออสนุกอ่ะมาเรียนไทยมาเรียนไทยมาโทษมีแพลนอะไรจากวันมาเรียนไทยโอ้ยหวานมากปีนี้14นี้เตรียมดูเลยครับบินไปถ่ายละครนะผม14นี้นี่ก็ไปเที่ยวเหมือนกันใช่จริงๆก็คิวเข้ามาตั้งนานแล้วครับวันที่14ของเขาก็คือต้องไปถ่ายละครที่ต่างประเทศครับผมเพราะฉะนั้นเราก็อยู่คนเดียวคงเหงาครับผมก็เลยชวนที่บ้านไปต่างประเทศบ้างเหมือนกันครับแต่ว่าคนละที่ต้องทำเซอร์ไพรส์กันก่อนนะหรือว่าเซอร์ไพรส์กันก่อนวันเล่นโอ้ยมันก็คือวันนึงอะเนาะเราไม่รู้ก็อย่าไปคาดหวังอะไรนะเอาคิมตอบมีตอบไหมอยากได้อะไรพิเศษไหมคะไม่อยากได้แล้วค่ะจริงก็เดี๋ยวมีไปทานข้าวปกติเฉยๆค่ะนะครับแล้วก็เตรียมตัวเปิดกล้องค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะมากดดันไหมคิมตอบอย่างนี้แล้วว่าไม่คาดหวังแบบผู้หญิงโอ้ยอย่ามาหวังอะไรเลยก็ไม่ถูกต้องแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าจองร้านทันหรือเปล่าจริงๆจริงเราหมดมุกเซอร์ไพรส์ยังคะมากมันมาเรื่อยๆครับมันแล้วแต่มันไม่ต้องแล้วมันไม่ต้องรอวันก็ได้นะจริงๆเราก็อยากทำอะไรให้เราก็ทำครับทุกวันพิเศษครับทุกวันก็เป็นวันพิเศษได้ครับพูดดีมีอะไรจะพูดมีอะไรจะพูดไหมคะกิมไม่ค่ะเขาพูดดีแล้วค่ะแล้วตัวเราเองล่ะมันจะมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์กับใครกับพี่หมากมาหรืออะไรไม่ค่ะคือมันก็เออทำไมถามแต่เราเนาะเออถามผู้หญิงมาเดียวว่าเออที่ผ่านมามีอะไรเซอร์ไพรส์เขาไหมเออเราจะรู้ใจเนาะเดี๋ยวก็มีแค่ปีเดียวหรออะไรอะไรหมายถึงว่ามีแค่ปีเดียวหรอจะให้เซอร์ไพรส์ก็รอดูไปสิดูพฤติกรรมดูอะไรหลายๆอย่างเข้าอาจารย์ไม่อะ
ไม่หรอกค่ะก็คือเราก็จริงๆวันวาเลนไทน์เราก็เหมือนเดิมทุกปีอะค่ะก็ไปทานข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนทุกวันเป็นแค่วันนึงค่ะมันเป็นแค่วันนึงที่ต้องไปกินข้าวเยอะผิดปกติแค่นั้นเองแค่จะไปกินร้านที่แบบอร่อยอะไรอย่างเงี้ยถามย้อนไปเมื่อตอนเอามาก่อนมีคนถ่ายภาพเมื่อตอนนั้นงานเปิดวีค3เหมือนหน้าเราเช็คค่อนข้างหนักจนแบบหลายคนมองว่าหน้ามันแข็งแปลกเป็นไงล่ะผมบอกให้เขาเฉดเองอ่ะไม่ใช่เพราะวันนั้นเป็นอะไรไม่รู้ครับอยู่ในห้องแต่งหน้าห้องแต่งตัวมึนมากเลยเป็นอะไรไม่รู้มึนเพราะแสงสปอตไลท์หรืออะไรไม่รู้ครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ผมก็บอกใช่นะบอกว่าพี่เฉดให้ผมอีกนิดได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่จริงๆผมว่าก็โอเคนะผมโอเคมากเลยอ่ะไม่แต่ว่ารูปอื่นมันก็โอเคเนาะปกติมีรูปนั้นน่ะรูปไหนยังไม่รู้เลยเนี่ยเห็นแล้วเหรอหน้าวานโอ้หน้าแบบหน้าเหมือนหุ่นขี้ผึ้งคือดีหรือไม่ดีหรือยังไงมันดูแข็งดูแข็งดูเหมือนทำหน้าฉีดโบท็อกเหรอหรอทุกวันนี้บีบสิวยังเจ็บเลยเนี่ยตอนนี้เห็นแล้วรู้สึกเราเห็นก่อนที่จะเป็นข่าวแต่ตอนเราที่มาออกจากห้องแต่งหน้ามาเราก็เห็นว่าปกติไม่ปกติอะค่ะทุกคนก็แบบชมว่าหล่ออะไรอย่างเงี้ยปกติขอบคุณครับได้มีแต่รูปนะรูปอย่างใครเป็นคนไทยแต่เราก็ไม่เสียเซลล์ใช่ไหมเวลาตอนที่แบบว่ามีคอมเมนต์โอ้ไม่เลยครับไม่เลยครับก็มองเป็นเรื่องขำๆครับผมก็ตอนไม่รู้สิตอนอ้วนก็ว่าไม่ดูแลตัวเองนะครับตอนผอมแล้วก็โดนว่าว่าไปทำหน้าแล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องทำยังไงนะครับก็แล้วแต่ทุกคนจะคิดแล้วกันครับนะคิดไม่ได้ทำหน้าคือนั่นมีความแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยวันเปิดวีคอ๋อก็นิดนึงค่ะนิดนึงแต่ก็ปิดหมดเลยนะมันเรื่องคาแรคเตอร์ของตัวละครหรือว่าอะไรยังไงไม่ค่ะคาแรคเตอร์ของตัวละครคือบนเวทีค่ะอันนั้นคืออัญชันแต่ว่าอันนั้นเปล่าค่ะก็มีลานตัดให้ค่ะซึ่งนั้นหมายคิดว่ามันโป๊ไปไหมหรือว่ามันโอ้ยคำแรกเลยครับเดินออกมาผมทักแล้วครับผมชุดอะไรเนี่ยได้ฟิตติ้งก่อนไหมอะไรเงี้ยครับผมก็แต่เขามั่นใจครับผมเพราะใส่แล้วก็เขาก็สวยจริงๆนะครับผมก็ตามนั้นครับผมทำไมครับแอบห่วงเหรอคะก็บางทีก็ไม่ต้องขนาดนั้นอะไรอย่างงี้ครับผมก็ไม่ได้ดันเลยนะจ้าครับผมพูดถึงละครดีกว่าครับผมก็ครบแปดนะครับใกล้จอแอร์แล้วครับผมบนเวทีก็นะก็โชว์อีโบลาไปแล้วนะครับโชว์ acting เกี่ยวกับคมแฝกไปแล้วนะครับก็ต่อเงินปากผีด้วยครับผมก็ติดตามโปรแกรมได้ครับผมย้อนอย่างไม่อีกเหรอก็เลยมาแล้วแอบไปแอบไปแม่แม่โอ้ยนี่ก็ทำหน้านี่เลยคิมไม่ต้องค่ะถ้าทุกคนรู้จักถ้าทุกคนรู้จักคิมดีก็จะรู้ว่าแบบเรามีแต่ดันออมเก็บขาเป็นเด็กทำไมคะตอนหน้าคืออะไรคิดจะว่าไม่อยู่ใครเย็บเท้าไม่รู้ครับไม่ค่ะคือเราบางทีต้องทุนคือใช่เราโหตรงจะพูดไงจริงๆเนาะมันไม่ตอบไปพี่ต่อพี่บอกว่าหนูชอบธรรมชาติอย่างงี้จบก็ไม่ได้ทำค่ะเราตอนนี้เราก็มั่นใจแบบของเราอยู่แล้วไม่มันก็อยู่ที่งานด้วยค่ะเราก็ถ้างานไหนแบบพอโชว์อะไรอย่างเงี้ยชุดเขาว่าแบบถ้าผ่าลึกหน่อยจะสวยกว่าอะไรเงี้ยจะดูไม่ตันอะไรเงี้ยเราก็เลยผ่านิดนึงอย่างงี้ถ้าสมมติว่ามีงานแบบแนวนี้แบบมีชุดเลยให้เราใส่ประมาณนี้อีกเงี้ยค่ะเราจะโอเคไหมคะกินค่ะจริงๆเราก็อายุมากขึ้นแล้วค่ะก็โชว์ได้นิดนึงแล้วโอ้ไม่ใช่17-18แล้วนะโตขนาดนี้แล้วต้องยังไงต้องยังไงฝากดูก่อนไม่ชุดนี้ก็ไม่ได้ส่งให้ดูเซอร์ไพรส์เห็นแล้วก็ถ้าเกิดน้องจะแบบว่ามีบ้างนิดหน่อยที่แบบโอเคใช่ไหมถ้าเป็นงานอะไรโอ้ยก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ไม่ได้ถามอะไรอยู่แล้วครับทำตามหน้าที่ครับผมตามเอาคอสวยค่ะไม่ได้แบบเยอะมากครับโอเคโอเคนะขอบคุณครับของใครเราขอแกะนะเราไปแย่งกันเองเด้อมาคิมตรงกลางเลยจ้า